สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมดุ๊กชิวไฟบีนะครับก็วันนี้เราอยู่กับเกม Line Rangers นะครับผมกับอดีตที่2นะครับก็ผ่านไปแล้ว3วันนะครับสำหรับโคตาโบคริออนชินจังนะครับผมก็เมื่อคืนนะผมก็ได้นั่งพินิจพิจารณาว่าผมควรที่จะทำชินโนสุเกะแม็กซ์220ไหมเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะแต่ท้ายที่สุดผมก็พังมือไปแล้วนะครับผมก็ทำชิโนสุเกะไฮเปอร์เรียบร้อยนะครับเฮ้ยผมคิดผิดวันที่ทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนสกิลก่อนนะครับก่อนที่เราจะพูดอะไรมากกว่านี้นะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับชิโนสุเกะเป็นเรนเจอร์ที่นะฮะเหมาะกับไซคลีเลยนะผมก็คือแบบเป็นคลีเจาะนะผมเพิ่มอัตราตีคลี30เพิ่มค่าคริตดาเมจเพิ่มดาเมจ 200% นะครับสกิล2ก็คืออารมณ์เอาง่ายๆนะคุณคิดถึงชินโนบุเลยชินโนบุแต่คนละท่าแหละนะครับนั่นแหละประมาณนั้นลบอมตะลบบัฟ 3-5 เพียงแต่ว่าชินโนบุมีอมตะนะครับผมมันไม่มีเพิ่มพลังโจมตีส่วนสกิลไฮเปอร์เป็นศัตรูใช้ท่าเพิ่มขึ้น2ครับอันนี้แหละที่หลายคนเขาบอกว่าสกิลนี้โกงมากนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แบบเพิ่มแร่แบบ200 300นะมันเพิ่มแร่เป็นรู้สึกมันเพิ่มมากกว่า500ป่ะนะผมเห็นจอเข้อะไอ้รูปจอเข้ที่แบบแร่จาก900พุ่งไป 1,900 นะครับประมาณนั้นแหละนะก็หลังจากที่ผมปั้นมาผมก็เริ่มรู้สึกได้ทันทีเลยว่าสกิลของชินโนสุเกะผอิญคือผมไม่รู้ว่าผมคิดผิดวันนั้นที่ผมปั้นอะผอิญว่าสกิลมันเหมือนไปซ้อนกันนะครับสกิลไปซ้อนกับหมอดูนะฮะเพิ่มอัตราตีคริต30เพิ่มค่าคริตดาเมจ300นะครับผมอันนี้เท่าไหร่200ใช่ป่ะ300เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าหมอดูปั้นแม็กอ่ะมันจะเป็น12วินะครับผมมันจะนานกว่านะเป็นเลเวลคูณ 0.05 แล้วเพราะว่าเดี๋ยวหมอดูผมก็กำลังจะทำแม็กละนะครับผมเอาคือจริงๆหมอดูอ่ะผมทำมาเพื่อเอามาเน้นแบบกันดูดประมาณนั้นเลยเอามากันดูดนะตั้งแต่ผมปั้นหมอดูมาผมไม่ต้องนั่งพะวงเรื่องไอ้ดาวินชีดูดเดียวนะผมไอ้อย่างคือหมอดูมันก็สกิล2เขาก็ใช้ได้ครับผมลดอมตะลดทางโจมตีศัตรูลดระยะโจมตีให้ศัตรูเข้ามาใกล้คือจะได้โดนดับได้โดนสกิลนะผมระยะสกิลจะได้ถึงนะครับแล้วก็อีกอย่างคือหมอดูมีตัดแร่ด้วยนะครับก็จะเอามาคอมโบตัดแร่กับติกินะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากปั้นหมอดูเสร็จแล้วผมจะทำที่กี่ต่อไหมหรือว่าจะรอนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราไปโชว์เคสชินุสุเกะในสเตจหลักก่อนแล้วกันนะครับผมชินุสุเกะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับผมเป็นปัญหาที่ว่ามันอาจจะเล่นยากผมสอบผมนะคือทุกอย่างดีหมดครับสำหรับชินุสุเกะแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าตอนแรกอ่ะโหแร่324 นี่คือรถแร่2ช่องนะครับผมเนี่ยฮะเวลาไอ้ที่เขาเนี่ยเวลาใช้สกิลหนึ่งอะเวลาที่เขาใช้เรียกใช้อะมันประมาณนะถ้าผมนะ1 2 3ประมาณ4วินะครับผมซึ่งมันจะนานกว่าพวกโจเอ้ยไม่เคนที่ผมใช้อะประมาณ2วิอะนะครับผมคือหลายคนเขาบอกว่ากว่าจะใส่ก้นเสร็จโดนยิงตายก่อนนะครับผมซึ่งผมก็ไปลองเทสนิดนึงละก็จริงยังไม่ทันใส่ก็เลยโดนไทกายิงตายแล้วนะโคตรอนาถเลยก็ไม่แปลกคือไทกามาชนะท่าเยอะไงนะผมไอ้อย่างคือไทกามันเกียนด้วยน่าจะเกียนกว่าริวนะครับโอเคอ่ะซึ่งวันนี้นะผมจะมาทดลองนะผมเกี่ยวกับว่าผมจะทำยังไงให้ชินโนสุเกะของเราเข้ากับระบบทีมของผมได้ครับทีมอดีต2นะครับผมจะลองใช้2ซินเนอร์จี้นี้ดูนะครับผมก็ซินเนอร์จี้แรกก็คือจะเป็นผมจะถอดดรอปไอออกนะครับผมจะใช้ริมูรูเป็นแทงค์นะผมแทงคู่กับบาวไฟนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้ชินโนสุเกะนะครับแล้วก็บาวหมอดูพวกนี้นะผมคือเป็นทีมแบบเน้นเจาะละนะผมก็คือเหลือเวทตัวเดียวนะผมที่เหลือก็เป็นป้องกันฮีลหมดเลยนะผมอมตะนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าจะเวิร์กไหมคือหลักตอนนี้ID 2ผมยืนเพจ2ได้ผมก็สึกโอเคนะนะผม
ส่วนเพนหนึ่งยังอียาวถ้าจะยืมเพนหนึ่งได้อียาวคือหลักๆทีมผมตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าอย่างเคโรเนี่ยหรืออุยามันยังไม่อึดพอนะผมจะสมบูรณ์กว่านี้เคโรกับดูยางต้องแม็กทั้งคู่เพียงแต่ว่าเก็บกบก็ช้าเหลือเกินนะครับอันนี้คือผมลองเสี่ยงไงนะผมลองเอาไอออกนะผมเพราะว่าไออ่ะผมบอกนะตั้งแต่ปั้นไอมาช่วยผมได้เยอะนะเรื่องความแม่นสกิลของนาง 40% นี่คือแบบคอมโบกับติกินี่คือแบบตีแม่นแบบโดนทุกดอกอะแบบสกิลอะและอย่างคือไอมีล้างอมตะด้วยนะผมล้างอมตะเป็นวิด้วยนะไม่ใช่แบบว่านั่นอะมันดีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันดีแค่แบบลบอมตะอย่างเดียวที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะผมก็ลดต้านสาปะผมจำไม่ผิดผมจำไม่ได้ละนะเดี๋ยวไปดูที่อันแล้วกันนะผมก็ผมจะใช้ซินเนจี้นี้นี่คนนี้ใช้ไอด้วยนะผมจะลองใช้ซินเนจี้นี้ประมาณ3รอบนะผมผมจะลองไปใช้อีกซินเนจี้นึงก็คือใช้เอาถอดริมูลูออกแล้วส่งชินจังไปตรงนี้แทนที่ริมูลูเอาไอเข้ามานะผมก็จะเล่น2ซินเนจี้ซีจีก็3รอบนะครับผมคือพอปั้นชินจังมาผมต้องเหมือนแบบมันต้องปรับทีใหม่หมดอะถ้าจะใช้เขาจริงๆอะคุณสงสัยใช่ไหมว่าทำไมฮอกกี้ผมยังไม่ทำไฮเปอร์ขี้เกียจ น่าละขี้เกียจแต่จริงๆคือถ้าไม่ปั้นไฮเปอร์รู้สึกมันจะตีไอสกิลอ่ะมันจะเน้นสกิลแรกเอ้ยตีตัวบินบ่อยขึ้นแล้วผมประมาณนี้แต่อย่างก็คือสกิล2ของฮอกกี้มันก็ซ้อนกับชินจังอีกครับผมคือผมรู้สึกเครียดมากเออผมจะเอาไอหมอผีมากันบินก็ใช่เรื่องดาเมจเวก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับผมนี่ไงคือจุดที่ผมเครียดไงว่าผมกำลังกลัวว่าทีมอะสกิลจะซ้อนกันนะครับมันจะไม่แบบเอื้อประโยชน์มากนะครับผมโอเคแต่ก็ยืนดีนะก็ออกไวกำลังดีนะครับคิดดูนะถ้าทีมผมปั้นทำบาวไฟแม็กเคโลแม็กดูยางแม็กนี่ไม่ตัดแร่สีเลยโอเคครับก็เดี๋ยวตีอีกรอบหนึ่งนะครับผมภาคหลังๆนี่คือแบบถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ผมจะไม่ใช้เทมเลยนะแบบผมจะฝึกตัวเองมากเลยว่าเฮ้ยเราต้องแบบกล้าแกร่งพอแล้วที่จะว่าไม่ใช้เทมนะครับผมคือจะพิสูจน์ว่าทีมเรามันแข็งจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้แข็งในขนาดนั้นนะพี่แต่ว่าทีรู้สึกแบบทีมผมอ่ะมันตัวฮีลเยอะมากนะดูยางลิมารุเคโร่3ตัวฮีลอะคิดดูนะถ้าได้ฮิมาวารีมาฮิว4แต่ตอนนี้คือผมกำลังขาดตัวอมตะอยู่นะอมตะที่ไม่ใช่ท่าน้ำนะผมอยากได้ตัวอื่นอยากได้อมตะอื่นบ้างที่ไม่ใช่แบบท่าน้ำท่าน้ำเต็มทีมแล้วนะผมโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะผมใช้ได้สำหรับซินเนจี้นี้ครับลองถอดไอออกนะครับผมทีนี้เราจะลองอีกซินเนจี้หนึ่งนะครับผมซึ่งซินเนจี้นี้ผมจะถอดริมูลูออกนะครับถอดริมูลูออกแล้วเอาเคโรไปหน้าเป้าเลยนะ
็นหน้าปอเขาเรียกว่าเล่นเหมือนแครี่มั้งนะประมาณนั้นครับแล้วก็เอาไอมาไออยู่ไหนเอ่ยลูกอ่ะไอดิคือผมบอกนะว่าไออ่ะผมตั้งแต่ปั้นมาใช้ดีมากคือไอเนื่องด้วยเนี่ยสกิลเนี่ยของโคตรดีอ่ะสกิลอันนี้เพิ่มสปีดแอทแทคเพิ่มสปีดเคลื่อนที่เธอเอาไว้แบบคือประมาณเหมือนกดคู่ต่อสู้อะคิดดูนะทีมเรามีตัวเพิ่มสปีดเท่าไหร่1อันนี้มีสปีดมั้ยไม่มีนะผมอันนี้มันมีบาร์ไฟมีอันนี้มี1 2 3นะผมเพิ่มสปีด3ตัวนะทำให้กดเร็วขึ้นนะผมโอเคมาต่อกับ CNG 2นะครับลองดรอปริวดูออกมันจะเวิร์คมั้ยเนี่ยหลอนเหมือนกันนะโอเคโอ้โหโดนตัวตลกแม่เจ้าตัวตลกแม่นมากนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้สกิล1ของตัวตลกมันเพิ่มแม่นป่ะผมก็จำไม่ได้เออใช่ผมลืมดูเวลนี่ว่ะโอ้ผมลืมดูเวลโอ้ชิตผมเพิ่งเห็นว่าเวลมัน L44 ใครไปสู้ได้วะ54นี่สําผมไม่ไหวนะไอ้บ้าผมลืมดูเวลตายนั่นนะไม่ไหวครับผมลืมดูเวลไปนะทีแรกผมคิดว่า U44 ตายหาคุยเพลินเลยคือเวลมันต่างกันเกินไปอะคือคิดดูนะคือตอนนี้ผมต้องหลักๆเลยคือโอ้ไม่แปลกหรอกยิงเพศ2เลยชิวๆคือเดี๋ยวแถวๆเนี้ยมันเจอแต่พวกเวล L ไงเวล L สูงแล้วแบบ U54 มันไม่รู้มันยืนไม่ไหวเพราะงั้นตอนนี้ไอดีหลักผมเลยต้องแบบปั่นเวลยาวๆเลยเพื่อจะให้ประมาณสักยู90อ่ะน่าจะโอเคนะสำหรับไอดีหลักผมการที่จะสู้กับไอพวกเวล L ที่มันปล่อยตัวมาเร็วๆได้อ่ะคือเวลเราต้องเยอะกว่านี้นะ54ถ้าจะขึ้นเพนท์1ผมไม่พอไอ้อย่างคือเราต้องทำแม็กมากกว่านี้ด้วยนะผมซึ่งก็รวมถึงบาวไฟแม็กเคโลแม็กดูยางแม็กริวแม็กด้วยนะผมถึงตอนนั้นก็น่าจะโอเคแล้วอ้าวหมดแล้วอ้าวทีแรกผมคิดว่าผมยังไม่ได้ทำไอ้อันนี้อ๋อผมทำแต่เมื่อคืนแล้วนะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็โดยส่วนตัวนะถ้าผมคือผมชอบซีเนจี้ไหนมากกว่านะผมชอบSynergy Rimuru กับชินจังมากกว่านะคือถ้าดรอป I ออกก็ได้โอเคเลยแล้วน้อยก็คือถ้าตีพื้นที่มันก็จะช่วยส่งเสริมให้ชินจังด้วยใช่ป่ะเพราะว่าเป็นคลีไงเป็นคลีเน้นจอดแล้วก็ Rimuru เป็นตีพื้นที่ก็ตีสเปซคลีไปนะผมก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับชินจังแม็ก40นะผมแต่ว่าภารกิจในการตามล่าหาฮิมาลิของเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะครับใครมีความคิดเห็นว่าแบบควรจะเอาหมอดูออกคนเอาไอออกคนเอาลิมูรูเล่นกับชินจังไปเลยก็ใครมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับผมมากเลยนะก็นะครับคือผมบอกเลยผมไม่ใช่เซียนนะครับ ผมไม่ใช่เซียนคุณสามารถวิจารณ์ทีมผมได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายครับผม